สวัสดีครับนักศึกษากศน.นะฮะวันนี้เรามาเจอกันในคณิตศาสตร์ม.ปลาย31001บทที่1นะฮะในตอนที่3นะฮะในตอนที่แล้วเราเรียนไปในเรื่องสมบัติการเท่ากันหรือสมการนั่นเองแต่วันนี้เราก็จะมาเรียนสิ่งที่ตรงข้ามกันกับสมการนะฮะก็คือเรื่องของที่มันไม่เท่ากันคือสมการมันจะมีเครื่องหมายเท่ากับแล้วก็ข้างซ้ายมันเท่ากันเท่ากับข้างขวาจำได้ใช่ไหมฮะเราจะมีกับสมการเราจะมีเท่ากับอยู่แล้วก็ข้างซ้าย a ข้างขวา b เนี่ย a เท่ากับ b อันนี้เรียกว่าสมการนะฮะแต่วันนี้เราจะมาเรียนสิ่งที่ไม่ใช่สมการแหละนะเป็นสมบัติสิ่งที่ไม่เท่ากันกับสมการนะหรือเราเรียกว่าอะสมการตามนี้นะฮะอะแปลว่าไม่นะฮะอะสมการนะอะแปลว่าไม่หรือตรงข้ามนั่นเองสิ่งที่ตรงข้ามกับสมการเพราะฉะนั้นสมการเนี่ยมันจะต้องมีสิ่งที่เราเรียกว่าเครื่องหมายเท่ากับถูกไหมฮะทีนี้ถ้าเรามาพูดถึงเรื่องอะสมการเราก็จะมามีเครื่องหมายอันนี้แต่ว่าอันนี้เราไม่ได้ใช้หรอกแต่เวลาให้เราเข้าใจเฉยๆอันนี้นะฮะมันมีเครื่องหมายเหมือนกับเท่ากับอยู่นะฮะแล้วก็ขีดทับของขวางอย่างเงี้ยอ่านว่าไม่เท่ากับนะฮะของเดิมอย่างนี้เราเรียกว่าเท่ากับนะฮะส่วนอันนี้เรียกว่าไม่เท่ากับนะอันนี้ไม่เท่ากับนะฮะแล้วก็เอาละเราก็เข้าใจสัญลักษณ์ว่าอันนี้อ่านว่าไม่เท่ากับ ทีนี้ไม่เท่ากับมันจะเป็นอะไรได้บ้างก็จะเป็นอันที่หนึ่งนะอันนี้อุ้ยไม่ค่อยตรงอันนี้นะอันนี้ก็คืออันแรกเนี่ยเราเรียกว่ามากกว่านะให้อ่านว่ามากกว่าแต่ถ้าเขียนเหมือนปากฉลามเนาะถ้าให้เราจำอย่างนี้ไอ้ด้านที่มันมากเนี่ยตรงนี้มันจะกว้างอันนี้มันกว้างใช่ไหมตรงปลายมันแหลมมันเล็กนะฮะไอ้ด้านนี้มันกว้างก็คือด้านนี้มันมากส่วนด้านแหลมคือมันน้อย จำอย่างนี้นะนะมากกว่าแต่มันก็เหมือนกับสมการมันต้องมีสิ่งหนึ่งอยู่ข้างซ้ายอันนี้เราอ่านว่า a มากกว่า b เราอ่านจากซ้ายไปขวาอ่านว่า a มากกว่า b แต่มันมีความหมายอีกอย่างหนึ่งแต่ว่าเราไม่อ่านนะแต่ว่าเป็นความหมายที่เราใช้ในการทำโจทย์ก็คือว่าถ้าเราพูดกับข้างกัน bมันก็คือต้องน้อยกว่า a นั่นเองยกตัวอย่างเช่นสมมุติว่ามากกว่าก็ต้อง6แล้วกันนะฮะเขียนอันนี้มากกว่าใช่ไหมฮะ6มากกว่า2ถูกไหมฮะถูกถ้าเราอ่านจากซ้ายไปขวาเราอ่านว่า6มากกว่า2อ่านจากซ้ายไปขวาในกรณีกับการถ้าเราอ่านจากขวามาซ้ายนะเราจะอ่านว่าไง2น้อยกว่า6นะความหมายมันเป็นอย่างนี้แต่เราไม่อ่านกันนะแต่เราใช้การอ่านมันจะมีจากซ้ายไปขวาอย่างเดียวแต่เราความหมายมันเหมือนกันจริงไหมถ้า6มากกว่า2แล้ว2มันก็คือต้องน้อยกว่า6นั่นเองนะอันนี้ก็คือว่าเราใช้ในการทำโจทย์นั่นเองนะฮะเครื่องหมายแรกผ่านไปนะฮะเครื่องหมายที่2อันนี้กับการเอาด้านแหลมอยู่ด้านซ้ายอันนี้ก็อ่านว่าน้อยกว่านั่นเองa น้อยกว่า
อันนี้อาจจะขวาไปซ้ายนะฮะ a น้อยกว่า b ทำนองเดียวกันกับเมื่อกี้ถ้าอ่านด้านนี้ก็คือ b มากกว่า a นะลองดูตัวอย่างเช่นน้อยก็2น้อยกว่า6อันนี้เราอ่านจากขวาไปซ้ายนะฮะ2น้อยกว่า6แต่ถ้าเราอ่านจากขวามาซ้ายมันก็เป็น6มากกว่า2อย่างนี้นะความหมายมันเป็นอย่างนี้นะฮะแต่เราอ่านซ้ายไปขวาเสมอนะให้เข้าใจอย่างนั้นแต่ความหมายมันเหมือนกันเวลาเราทำโจทย์เครื่องหมายต่อไปมันมีเครื่องหมายมากกว่าแล้วมันมีขีดข้างล่างอันหนึ่งนะฮะคือความจริงมันคือเอาสองมันคือสองอย่างนี้รวมกันคือเครื่องหมายมากกว่าแล้วก็เอามารวมกับมาบวกกับเครื่องหมายเท่ากับนั่นเองเอามารวมกันเวลารวมกันมันก็เลยเขียนเป็นอย่างนี้เขียนเป็นมากกว่าแล้วมันก็มีขีดอยู่ข้างล่างด้วยนะเหมือนอันนี้ที่เห็นเนี่ยคืออันนี้มันเป็นสองอย่างเป็นมากกว่าด้วยนะฮะแล้วก็เป็นเท่ากับด้วยคือเป็นสองอย่างเลยแต่เวลาอ่านนะนักศึกษาต้องจำอันนี้ให้ดีเลยอันเนี้ยเขาจะอ่านว่าอันนี้นะฮะเขาจะอ่านว่ามากกว่าหรือเท่ากับใช้คำว่าหรือนะฮะหรือเพราะว่าอะไรเพราะมันต้องเป็นอันใดอันหนึ่งกรณีใดกรณีหนึ่งหรือเนี่ยหมายถึงเป็นกรณีใดกรณีหนึ่งเป็นพร้อมกันไม่ได้ในความหมายของหรือเช่น4เขียนอย่างนี้นะฮะมากกว่าหรือเท่ากับ3คือ4มากกว่า3ใช่ไหมฮะแต่4ก็ไม่เท่ากับ3นะแต่ถ้าเป็นอย่างนี้ข้อนี้4มากกว่าหรือเท่ากับ4แต่จริงๆแล้ว4มันไม่ได้มากกว่า4แต่4มันเท่ากับ4เท่านั้นเองแต่มันก็ยังถูกอยู่เพราะว่าเครื่องหมายมันก็ยังถูกอยู่เพราะว่าเครื่องหมายเนี่ยมันพิจารณา2แบบคือมากกว่าก็ได้เท่ากับก็ได้นะคืออย่างเงี้ยความหมายว่ามากกว่าก็ได้เท่ากับก็ได้ใช้คำว่าหรือนะมากกว่าก็ได้ก็คือใช้คำว่าหรือในด้านกลับกันตัวนี้มันก็คือน้อยกว่าหรือเท่ากับมันคือเครื่องหมายน้อยกว่าแล้วก็รวมกับเครื่องหมายเท่ากับเวลาเขียนมันก็เขียนน้อยกว่าแล้วก็มีขีดข้างล่างด้วยก็คือน้อยกว่าหรือเท่ากับนะจะจำให้ดีนะให้ใช้คำว่าหรือนะเอาละถ้าเราตรงนี้เราเข้าใจสัญลักษณ์แล้วเราก็ผ่านไปเลยคุณสมบัติมันก็คล้ายๆกับเรื่องของสมการแต่ว่าเดี๋ยวเราจะไปดูในแบบฝึกหัดเลยนะเราจะไม่ไปดูตรงนี้แล้วมันจะเสียเวลาต่อไปเราจะมาพูดถึงช่วงของจำนวนจริงนะช่วงคืออย่างนี้ฮะนักศึกษาดูนี่ช่วงคือเขียนแบบนี้นะฮะคำว่าช่วงอันนี้เขาเรียกว่าช่วงเปิดนะอันนี้ช่วงเปิด AB หมายความว่าน้อยข้างน้อยเราเรียกว่าขอบเขตล่างคือ A ตัวมากเรียกว่าขอบเขตบนคือ B นะ A จะต้องน้อยกว่า B เสมอนะฮะทีนี้เราดูถ้าเราตีเส้นจำนวนจริงอย่างเช่นว่าก่อนอื่นนักศึกษาต้องเข้าใจคำว่าเส้นจำนวนจริงก่อนเส้นจำนวนจริงมันคืออย่างนี้ฮะ
ติว่าเราลากเส้นมาเส้นหนึ่งเราเริ่มต้นตรงกลางเป็นศูนย์อุ้ยมันไม่เป็นศูนย์เลยตรงกลางเป็นศูนย์นะฮะถัดมาก็เป็นหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบไปเรื่อยๆเรื่อยๆถือว่าตอนนี้มาห้าแล้วถัดไปก็เป็นสิบนะฮะก็ไปเรื่อยๆเรื่อยๆไปจนถึงไหนฮะไปจนถึงไม่รู้เท่าไหร่อ่ะไม่มีที่สิ้นสุดเราใส่หัวลูกศรไว้เรียกว่าไปสุดจนไม่มีที่สิ้นสุดเราเรียกว่าอินฟินิตี้นั่นเองนะอินฟินิตี้คือมันเป็นจำนวนบวกที่ไม่รู้เท่าไหร่แต่นักศึกษาลองดูว่าสิ่งที่ไปทางขวาของเส้นจำนวนจริงมันจะมากขึ้นถูกไหมฮะถ้าเราเอาขึ้นมาขยายอย่างเงี้ยฮะเส้นมันมี1มี2มี3ใช่ไหมฮะมี4เราสังเกตว่า2เนี่ย2มันก็มากกว่า1มันอยู่ทางขวาของ1ใช่ไหมฮะ3มากกว่า2มันอยู่ทางขวาของ2 4มากกว่า3มันอยู่ทางขวาของ3ก็คือไปทางขวามันจะมากขึ้นเรื่อยๆนั่นเองเอาวาดใหม่ดีกว่าไม่สวยหน่อยนะลากเส้นจริงๆนะฮะไปข้างนี้ไม่มีสิ้นสุดเรียกอินฟินิตี้ข้างนี้ก็เป็นลบเหมือนกันเป็นลบอินฟินิตี้ตรงกลางเริ่มจาก0นะฮะก็ไล่ไป1 2 3 4 5 6อาจจะเป็น10 11 12 13 14 20 30 40 50อะไรไปเรื่อยๆนะฮะไปกี่ล้านล้านอะไรก็แล้วแต่แต่ท่านมาข้างซ้ายของ0จะเป็นอะไรฮะลบ1ลบ2ใช่ไหมฮะแล้วก็ลบ3ลบ4ลบ5ลบ6ลบ7ลบ8ไปเรื่อยๆเรื่อยๆไปลบไปสุดที่ไหนฮะไปสุดยิงไม่มีสิ้นสุดแต่เขาคณิตศาสตร์เราพูดว่าสุดคือลบที่อินฟินิตี้ก็เหมือนกันข้างบวกก็จาก0ไปทางขวาก็1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11เป็น100เป็นพันเป็นหมื่นเป็นแสนเป็นล้านเป็นเท่าไหร่จริงๆแล้วสุดไหมไม่มีที่สิ้นสุดแต่เราพูดสุดคณิตศาสตร์เราต้องพูดว่าสุดสุดเราสุดที่อินฟินิตี้นั่นเองอันนี้คือความหมายของเส้นจำนวนจริงนั้นเส้นจำนวนจริงเนี่ยจุดถ้าเราเลือกมา2จุดนะฮะจุดใดจุดหนึ่งอันนี้จุดอยู่ทางซ้ายอันนี้จุดอยู่ทางขวาสิ่งที่จุดที่อยู่ทางขวายังไงมันจะต้องมากกว่าจุดที่อยู่ทางซ้ายเสมอนะฮะอันนี้เราก็เข้าใจแล้วเราก็ลองดูนะก็คือAB ก็คืออย่างนี้ฮะ A มันต้องน้อยกว่า B อย่างสมมุติว่าถ้าผมยกตัวอย่างเช่น A เป็น2 B เป็น15นะ B เป็น15 B ก็มากกว่า A 15มันต้องอยู่ข้างขวาของ2ถูกไหมฮะที่เขาเขียนช่วงเนี่ยช่วงเปิดก็คือว่าอันนี้ก็จะเขียนเป็นวงกลมสีขาวนะฮะไม่ระบายดำแต่พอดีไอ้ของผมใช้ Adobe ให้มันกลับเป็นพื้นดำตรงสีขาวมันก็เลยเห็นเป็นวงขาวแล้วก็พื้นดำแต่จริงๆถ้าเรากลับดูในหนังสือธรรมดามันจะเป็นเส้นขาวมันจะเป็นดำสีดำจะเป็นขาวใช่ไหมฮะมันก็คือไม่มีการระบายจุดคือไม่รวม A ข้างขวาก็เรียกว่าไม่รวม B นะฮะแล้ว X ก็คือเมื่อกี้นี้เขาเขียนเป็นวงเล็บโค้งๆนะฮะแล้วก็ A วงเล็บ B แล้วก็วงเล็บปิดความหมายก็คือว่า X ใดๆมันจะที่อยู่ระหว่าง A กับ B เนี่ยจุดไหนก็แล้วแต่เราเลือกมาบนเนี้ยทุกจุดเลยในเนี้ยโดยที่มันมากกว่า A ถูกไหมฮะทุกจุดว่าเราเลือกจุดนี้มาสมมติตรงนี้4มันก็มากกว่า2ใช่ไหมฮะแล้วก็มันก็น้อยกว่า15เสมอก็จึงเป็นว่า
x ใดๆบนนี้มันก็จะเป็นตามอสมการนี้คือน้อยกว่า b แต่ว่าในขณะเดียวกันมันก็จะมากกว่า a อันนี้เราใช้ให้อ่านครับว่าและนะฮะอย่างเงี้ยให้อ่านว่าและนี่ผมข้ามไปอธิบายนิดนึง x น้อยกว่า b x มันมีหางมากกว่า a อย่างนี้นะความหมายมันคือ2 อย่างฮะ x น้อยกว่า x มากกว่า a ในขณะเดียวกัน x น้อยกว่า b เห็นไหมฮะ xแล้วเราอ่านได้สองแบบเราอ่านว่า a น้อยกว่า x และ x ก็น้อยกว่า b ก็ได้นะฮะถ้าเราอ่านซ้ายไปขวา a น้อยกว่า x และ x น้อยกว่า b คำว่าและนะนักศึกษาสังเกตดูเราใช้คำว่าและละนะหรือว่าเราจะอ่านว่าอ่านข้างหลังก่อน x น้อยกว่า b แต่ว่า x ก็มากกว่า a เราอ่านอย่างนี้ก็ได้เช่นสมมติเมื่อกี้นี้ก็2ใช่ไหมฮะ x น้อยกว่า15ไม่พอตัวเขียนตัวใหญ่ไปx เป็นไรฮะ x ว่าx น้อยกว่า15นะครับฮะ x น้อยกว่า15แล้วก็แต่ขณะเดียวกัน x มากกว่า2เช่น x เป็น6ถูกไหมฮะ6อ่ะในขณะเดียวกันมันน้อยกว่า15ใช่ไหมฮะแล้วในขณะเดียวกันมันก็มากกว่า2ด้วยพร้อมๆกันพร้อมๆกันถูกไหมคือ6น้อยกว่า15ในขณะพร้อมๆกันกับ6ก็มากกว่า2จึงใช้คำว่าและนั่นเองนะความหมายของและก็คือเป็นพร้อมๆกันเมื่อกี้นี้ความหมายของหรือคืออันใดอันหนึ่งอันนี้คือคณิตศาสตร์นะอันนี้ให้เราเข้าใจแล้วก็เมื่อกี้นี้ก็คือว่าเมื่อกี้เราบอก x มันคือ2สมการอันเนี้ยจริงๆแล้วไอ้2อสมการคือ2น้อยกว่า xและขณะเดียวกัน x น้อยกว่า15เนี่ยความหมายของข้างล่างตรงนี้นะทั้งหมดมันก็เท่ากับพูดอันนี้อันเดียวนะฮะโอเคเอาละนะก็คงเข้าใจแล้วก็คือตามนี้นะฮะก็คือเขียนแบบนี้แบบที่2มันเมื่อกี้นี้แบบแรกนักศึกษาดูวงเล็บมันเป็นแบบโค้งๆใช่ไหมฮะโค้งๆเปิดแล้วก็โค้งๆปิดคือวงเล็บมันเป็นอย่างเงี้ยเนี่ยวงเล็บโค้งใช่ไหมฮะวงเล็บโค้งเปิดแล้วก็วงเล็บโค้งปิดทีนี้ถ้ามาดูเนี่ยมันเป็นวงเล็บเหลี่ยมเปิดแล้วก็วงเล็บเหลี่ยมปิดก็แปลว่าเป็นช่วงอยู่ระหว่าง A กับ B เหมือนกันแต่เอา A ด้วยแล้วเอา B ด้วยหมายความงี้ฮะมันอยู่ช่วง A ก็คืออยู่ตรงเนี้ยเห็นไหมเขาระบายทึบเห็นไหมตรงเนี้ยตรงกลางระหว่าง A กับ B เขาระบายทึบเหมือนกับอันข้างบนเนี่ยเขาก็ระบายทึบเนี่ยช่วงนี้คือระบายทึบขึ้นมาใช่ไหมระบายเส้นหนากว่าตรงขอบนี้นะฮะก็คือเนี่ยตรงกลางเนี่ยที่เขาระบายทึบคือ x ก็คือตรงช่วงนี้แล้วก็แต่ a เนี่ยให้รวมด้วยนะไม่เรียกว่าช่วงปิดคือรวม a สังเกต a เนี่ยมันเป็นจุดระบายเต็ม b ก็เป็นจุดระบายเต็มคือเอา a x ก็คืออะไรก็ได้ที่อยู่ระหว่าง a กับ b แต่เอา a กับเอา b ด้วยเอาขอบบนกับขอบล่างด้วยเขียนเป็นอสมการก็คือตามนี้ฮะคือ x อ่ะ
มันถ้าเราหยิบมาตัวใดตัวหนึ่ง x มันก็จะต้องเนาะมากกว่าหรือเท่ากับ a และขนาดเดียวกันมันน้อยกว่าหรือเท่ากับ b พร้อมๆกันด้วยนะอันนี้ก็คือซ้ายเป็นช่วงเปิดขวาเป็นช่วงปิดข้อถัดมาเนี่ยนะฮะสังเกตด้าน A เป็นวงเล็บโค้งด้าน B เป็นวงเล็บเหลี่ยมเพราะฉะนั้นไม่รวม A แต่รวม B เห็นไหมฮะ A ไม่ระบายทึบ B ระบายทึบแต่ช่วงระหว่างอยู่ระหว่าง A กับ B เหมือนเดิมก็คือตรงกลางเนี่ยเป็นเส้นทำให้มันหนาขึ้นเขียนเป็นอสมการก็คือว่า x มากกว่า a เฉยๆคือ a น้อยกว่า x นะไม่มีเท่ากับเพราะไม่เอา a แต่ว่า x น้อยกว่าหรือเท่ากับ b เพราะว่าเอา b ด้วยนั่นเองคือถ้ามีเท่ากับระบายทึบไม่มีเท่ากับไม่ระบายทึบจำง่ายๆอย่างนี้แล้วก็ถ้าระบายทึบก็คือเป็นครึ่งเหลี่ยมถ้าไม่รวมก็เป็นกลมเป็นโค้งนะฮะเป็นอย่างอันนี้เข้าต่อไปเราเห็นว่า A เป็นวงเล็บเหลี่ยม B เป็นวงเล็บโค้งใช่ไหมฮะก็คือวงเล็บเหลี่ยมเปิดก็คือรวม A วงเล็บโค้ง B คือไม่รวม B ซึ่งเราก็ดูตามนี้คือมีเครื่องหมายเท่ากับตรง A ไม่มีเครื่องหมายเท่ากับตรง B ใช่ไหมฮะถ้าเรามาดูบนเส้นก็คือเอา A เราสังเกตดู A ระบายทึบ B ไม่เอา B ไม่มีเครื่องหมายเท่ากับเพราะว่ามันเป็นโค้งวงเล็บโค้งเราดู B เป็นไม่ระบายทึบนะแต่ว่าก็ต้องเป็นอยู่ช่วงตรงกลางเหมือนกันก็คือช่วงตรงกลางเราเห็นเส้นมันจะทึบกว่านะฮะเห็นไหมทึบกว่าเส้นเดิมที่อยู่ตรงนี้ต่อไปถ้าไปทางขวาอย่างไม่สิ้นสุดนะฮะเล็กมานิดหนึ่งจริงจะเห็นไหมอันเนี้ยเราดูขอบเขตล่างเป็น A ใช่ไหมฮะเป็นวงเล็บเปิดคือเป็นเปิดไม่เอา A แต่ขอบเขตบนเป็นอินฟินิตี้คือไปอย่างไม่สิ้นสุดแปลว่าเป็นอินฟินิตี้คือมันจะเป็นหัวลูกศรชี้ไปทางขวาอย่างนี้ฮะก็คืออินฟินิตี้นั่นเองนะบวกอินฟินิตี้นั่นเองนะฮะก็อย่างนี้ก็คือช่วงก็คือช่วงตรงกลางนะระหว่าง Aไปจนไม่มีสิ้นสุดไปอินฟินิตี้แล้วก็นี่ก็คือถ้าเราเขียนเป็นอสมการก็ได้ตามนี้นะถ้ารูปเสร็จแล้วก็เป็นโค้ง A แล้วก็ถ้าเขียนอสมการก็เท่ากับอันนี้ x มากกว่า A นะ A ไปเรื่อยๆก็คือไม่มีสิ้นสุดเลยต่อมาก็เหมือนกับเมื่อกี้เทียงแต่ว่าเอา A ใช่ไหมฮะเป็นเหลี่ยมๆที่ A เป็นวงเล็บเปิดเหลี่ยมๆ A เพราะฉะนั้น A ระบายเต็มแต่ infinity หรือลบ infinity เราถือเป็นช่วงเปิดเสมอต้องเป็นวงกลมโค้งอันนี้ก็เป็นลูกศรแล้วก็ช่วงอยู่ตรงกลาง x ก็คือทั้งหมดที่อยู่ตรงกลางนะเราเขียนเป็นอสมการก็ได้เป็น x มากกว่าหรือเท่ากับ aนั่นเองต่อไปฝั่งลบอินฟินิตี้ถ้าไปข้างซ้ายเราเรียกว่าไปซ้ายแบบไม่มีสิ้นสุดก็เรียกว่าลบอินฟินิตี้นั่นเองนะเราดูอันนี้นะขอบเขตล่างเป็นลบอินฟินิตี้เป็นช่วงเปิดก็คือสัญลักษณ์ก็คือหัวลูกศรไปด้านซ้ายเป็นลบที่ล้านเท่าไหร่ผมไม่รู้ขอบเขตบนเป็น A แต่ไม่รวม A เพราะฉะนั้น A ไม่ระบายใช่ไหมฮะไม่ทึบแล้วก็ x จะอยู่ช่วงกลางนี่ฮะถ้าเขียนสัญลักษณ์ของอสมการก็เป็น x น้อยกว่า a แบบนี้
อันนี้ก็แบบเมื่อกี้เพียงแต่รวมฝั่งขอบเขตล่างเป็นลบอินฟินิตี้ถือเป็นช่วงเปิดเป็นวงเล็บโค้ง A เป็นช่วงปิดเพราะว่าเป็นวงเล็บปิดแบบเหลี่ยมใช่ไหมฮะวงเล็บปิดแบบโค้งคืออย่างนี้คือไม่รวมวงเล็บปิดแบบเหลี่ยมคืออย่างนี้นะฮะแต่มันผสมกันได้นะก็ลบอินฟินิตี้ก็คือเป็นหัวลูกศรไปทางซ้าย A แต่ว่ารวม A ด้วยก็เป็น A ระบายทึบ X ก็คือสิ่งที่อยู่ตรงกลางนี้นั่นเองนะฮะก็คือเส้นมันเน้นขึ้นมาเขียนเป็นอสมการก็ได้เท่ากับ X น้อยกว่าหรือเท่ากับ Aนะอันนี้จะเสียเวลาอธิบายหน่อยเพราะว่าแต่บทนี้นักศึกษาถ้ามันออกข้อสอบมาก็อยากให้เน้นๆหน่อยเนื่องจากว่ามันง่ายนะอันนี้เราอยู่หน้า16นะนักศึกษาถ้าดูในหนังสือตอนนี้มันอยู่หน้า16นะฮะผมก็จะไปที่เฉลยแบบสำคัญเลยตรงนี้มันเป็นแบบสังขารแต่เราไปดูเฉลยได้เลยจะได้ไม่ต้องพลิกไปพลิกมานะเวลาไปสังขารแล้วก็แตะที่ตรง16นี้แล้วก็หน้า192แล้วมั้งไปอีกหน่อยนึงไป93นี่มาแล้วคล้ายๆกับพูดถึงสมบัติการไม่เท่ากันนะโจทย์เขาถามในเรื่องสมบัติการสมบัติการไม่เท่ากันมันก็เหมือนคล้ายกับที่เราตอนเรียนเรื่องครั้งที่แล้วฮะเรื่องสมบัติการเท่ากันนั่นเองนะว่าเรามาดูว่าเหมือนกันยังไงเราเขาบอกว่า x ข้อแรกนะฮะถ้า x น้อยกว่า3แล้วนะฮะเขาให้เงื่อนไขแรกมา x น้อยกว่า3แล้ว 2x ก็น้อยกว่า6แล้วก็ดู x ถูกคูณ2ก็เลยกลายเป็น 2x คือคูณข้างซ้ายด้วย2 3กลายเป็น6ก็คือคูณข้างขวาด้วย2ใช่ไหม3คูณ2ได้6ก็คือคูณข้างซ้ายด้วย2คูณข้างขวาด้วย2ก็เรียกว่าอะไรคูณด้วยจำนวนที่เท่ากันถูกไหมฮะสมบัติการคูณด้วยจำนวนที่เท่ากันนะเห็นไหมสมบัติการคูณด้วยจำนวนที่เท่ากันแต่เดี๋ยวมันมีเงื่อนไขนิดหนึ่งการคูณด้วยจำนวนที่เท่ากันมันจะต่างกับอสมการต่างกับสมการนิดหนึ่งคือผมจะยกตัวอย่างให้ดูสมมุติว่า2น้อยกว่า6จริงใช่ไหมฮะคูณด้วยจำนวนที่เท่ากันสมมติว่าผมคูณด้วย3ข้างซ้ายข้างขวาผมคูณ3ใช่ไหมฮะ3 2 6นะฮะ3 6 186ยังน้อยกว่า18จริงไหม6ยังน้อยกว่า18จริงถูกไหมฮะแต่ดูใหม่ถ้าโจทย์เมื่อกี้เรา2น้อยกว่า6ถ้าเราคูณ0นะสองคูณ0ได้0 6คูณ0ได้0 0เครื่องหมายสมการเดิมมันน้อยกว่า0มันเท่ากับ0มั้ยไม่เท่านะฮะผิดเลยถูกไหมฮะเพราะว่า0ไม่ได้น้อยกว่า0แต่0มันเท่ากับ0ก็คือว่าอสมการไม่เหมือนสมการคูณด้วยจำนวนที่เท่ากันคือคูณข้างซ้ายกับคูณข้างขวาด้วยจำนวนที่เท่ากันแต่ต้องยกเว้น0นะต้องยกเว้น0นะเมื่อกี้นี้เรามาคุณสมบัติที่เท่ากันแต่ว่าเขามีเงื่อนไขว่า
ให้จำว่าต้องไม่เท่ากับ0นะคูณด้วยจำนวนที่เท่ากันแต่มีเงื่อนไขว่าต้องไม่เท่ากับ0นะนี่คืออันแรกข้อต่อไป y มากกว่า7แล้วลบ 2y อันนี้เขาเขียนผิดพิมพ์ผิดนะฮะอ๋อไม่พิมพ์ตกไปมันลบ14มันไม่มีมันไม่บอกว่ามากกว่าหรือน้อยกว่าข้อนี้เดี๋ยวจะอธิบายอีกนิดนึงเมื่อกี้นี่จำได้ไหมฮะเรา2มี2น้อยกว่า6ใช่ไหมฮะที่เมื่อกี้เรายกตัวอย่าง2น้อยกว่า6จริงใช่ไหมเมื่อกี้เราคูณด้วยจำนวนเต็มที่เป็นบวกไม่มีปัญหาแต่ถ้าเราลองคูณด้วยจำนวนเต็มที่เป็นลบดูนะคูณด้วยลบ3 2ข้างนะ3 2 6แต่ว่าบวกเจอกับลบเป็นลบ6 3 18บวกเจอกับลบเป็นลบเอลบ6มันน้อยกว่าลบ18ไหมเพราะว่าเมื่อกี้เครื่องหมายข้างบนมันน้อยกว่าอยู่ใช่ไหมถ้าเราเป็นเหมือนเครื่องหมายเดิมเป็นน้อยกว่าลบ6น้อยกว่า18ไหมไม่ใช่นะฮะลบ6มากกว่า18นะลบ6จริงๆแล้วอันนี้ผิดนะลบ6มันจะมากกว่า18ลบ18เพราะว่าลบเนี่ยจำนวนน้อยเลขน้อยมันจะมากกว่าเลขมากนะฮะ6เนี่ยน้อยกว่า18 6ที่เป็นบวกเนี่ยน้อยกว่า18นะฮะคือข้างบวกเนี่ย6น้อยกว่า18แต่ถ้าข้างลบลบ6มันมากกว่าเพราะฉะนั้นจำเป็นหลักการเลยคือว่าของอสมการถ้าคูณด้วยจำนวนลบแล้วเปลี่ยนดีกว่าอสมการเนี่ยถ้าคูณด้วยจำนวนคูณด้วยลบแล้วนะฮะคูณด้วยจำนวนลบแล้วเนี่ยเครื่องหมายมันต้องถูกเปลี่ยนผลลัพธ์อ่ะเครื่องหมายมันต้องเปลี่ยนมากกว่าต้องเปลี่ยนเป็นไอ้น้อยกว่าเปลี่ยนเป็นมากกว่าหรือในกรณีกับการถ้ามากกว่าถ้าคูณด้วยจำนวนลบคูณด้วยจำนวนลบเครื่องหมายนี้มันต้องเปลี่ยนเป็นน้อยกว่านะฮะเนี่ยตรงนี้จะไม่เหมือนสมการคือคูณสองข้างได้แต่เมื่อกี้นี้เราพูดไปแล้วต้องไม่เท่ากับศูนย์อย่างหนึ่งแล้วก็มาอีกอย่างหนึ่งว่าถ้าคูณด้วยจำนวนบวกไม่เปลี่ยนเครื่องหมายถ้าคูณด้วยจำนวนลบต้องเปลี่ยนเครื่องหมายนะเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้แล้วที่มันต่างกันเพราะฉะนั้นตรงนี้ y มากกว่า7ลบ2 y กลายเป็นลบ2 y ก็คือ y คูณกับลบ2ก็เป็นลบ2 y 7คูณกับลบ2เป็นลบ14แต่เดิมเป็นเครื่องหมายมากกว่าต้องเปลี่ยนเป็นน้อยกว่าเพราะฉะนั้นคำตอบข้อนี้จึงต้องเป็นลบ2 y จากมากกว่าต้องเปลี่ยนเป็นน้อยกว่าลบOh, not one. Oh, six. Oh, two, four, three, two. ก็มาต่อนะฮะก็มาถึงข้อที่11ทำไมมันข้อไม่เป็นข้อที่3 x บวก1มากกว่า6แล้ว x บวก2มากกว่า7เราก็สังเกตว่า x บวก1 a มันทำไมมันกลายเป็น x บวก2ได้ก็คือเดิมมันเป็น x บวก1ใช่ไหมฮะเราก็บวกไปอีก1ถูกไหมฮะ1บวก1ก็เป็น2ก็กลายเป็น x บวก2นั่นเองนะฮะแล้ว6คือมันบวกเข้าไปอีก1นั่นเองนะข้างซ้ายบวกเพิ่มอีก1ทีนี้ถ้าข้างซ้ายบวกเพิ่มอีก1ข้างขวาก็บวกเพิ่มอีก1คือ6บวกเพิ่มไปอีก1ก็กลายเป็น7ถูกไหมฮะก็คือซ้ายบวก1ขวาบวก1อันนี้ก็คือคุณสมบัติอะไรฮะบวกด้วยจำนวนที่เท่ากันถูกไหมฮะบวกด้วยจำนวนที่เท่ากันเมื่อกี้ที่เราเห็นนะบวกด้วยจำนวนที่เท่ากันข้อต่อไปx บวก3น้อยกว่า5แล้ว
นะ x น้อยกว่า2ก็ทำยังไงฮะไอ้ประเภท y นะ y บวก3น้อยกว่า5แล้วเหลือ y เพราะฉะนั้นก็คือข้างซ้ายเราก็ลบออก3ใช่ไหมฮะมันบวก3แล้วก็ลบออก3ก็เหลือ y 5ก็ต้องลบออก3ด้วยพอลบออก3 5ลบออก3ก็เหลือ2นั่นเองก็คือลบออกด้วยจำนวนที่เท่ากันนะแต่ว่าภาษาเขาเรียกว่าตัดออกสำหรับการบวกนะฮะเขาพูดอย่างนี้นะคำว่าตัดออกคนนักศึกษาคงเข้าใจอ่ะตัดออกก็แปลว่าลบนั่นเองนะก็เรียกว่าตัดออกสําหรับการบวกนะเวลาลบออกด้วยจํานวนที่เท่ากันเราให้พูดว่าตัดออกสําหรับจํานวนสําหรับการบวกนะในกรณีที่เราลบ2ข้างนะอันนี้ก็เหมือนกับตรงสมการเลยคือ x น้อยกว่า7แต่ว่า7ก็น้อยกว่า y เพราะฉะนั้น x ก็เลยค่ามาน้อยกว่า y ด้วยเนี่ยก็กลายเป็นอย่างนี้นะถ่ายทอดนั่นเองนะคุณสมบัติการถ่ายทอดเหมือนสมการเลยคือสมการที่ถ้าอุ้ยกดมันกลางสมการที่ว่า x เท่ากับเอา a แล้วกันนะ a เท่ากับ b ทั้งหลายกัน b ก็เท่ากับ c ด้วยผลลัพธ์ที่ได้ก็คือข้ามมาใช่ไหมคือ a ก็เท่ากับ c นะผลลัพธ์ที่ได้ก็คือ a เท่ากับ c เนี่ยคุณสมบัติการถ่ายทอดนั่นเองเหมือนเรื่องของสมการเลยเนี่ยตรงนี้นะฮะเนี่ย x น้อยกว่า7แล้ว7น้อยกว่า y ด้วยมัน x ก็เลยกลายเป็นน้อยกว่า y ตามนี้ก็เป็นคุณสมบัติการถ่ายทอดเหมือนเรื่องสมการเป๊ะเลยถ้าใครยังจำได้นะใช่ไหมคุณสมบัติการถ่ายทอดต่อไป a มากกว่า0แล้วนะฮะ a บวก1เท่ากับมากกว่า0บวก1ไม่เปลี่ยนเครื่องหมายนะ a เปลี่ยนเป็น a บวก1ก็บวกซ้ายด้วย1 0เป็น0บวก1ก็บวกขวาด้วย1นะซ้ายก็บวก1ขวาก็บวก1อันนี้ง่ายใช่ไหมก็คือบวกด้วยจำนวนที่เท่ากันนั่นเองนะบวกด้วยจำนวนที่เท่ากันข้อต่อไป b น้อยกว่า0แล้วนะเริ่มต้นด้วย b น้อยกว่า0 b ข้างซ้ายบวกด้วยลบ2ใช่ไหมฮะเนี่ยบวกด้วยลบ2ข้างขวาเดิมเป็น0ก็บวกด้วยลบ2โดยเครื่องหมายไม่เปลี่ยนถูกไหมฮะเครื่องหมายจะเปลี่ยนกรณีเดียวคูณด้วยจำนวนลบนะฮะเนี่ยอันนี้ก็คือบวกด้วยจำนวนที่เท่ากันสองข้างเหมือนเดิมใช่ไหมบวกด้วยลบ2กับบวกด้วยลบ2บวกด้วยจำนวนที่เท่ากันเห็นไหมแต่ถ้าเขาเขียนอย่างนี้คือบวกเขียนว่าอย่างเงี้ยบนบวกด้วยลบ2ถือว่าเป็นการบวกด้วยจำนวนที่เท่ากันแต่ถ้าเขาเขียนว่าอีกอย่างหนึ่งคืออันนี้เขาเขียนว่าบวกด้วยลบ2นะแต่ถ้าเขาเขียนว่า b ลบ2น้อยกว่า0ลบ2อันนี้มันจะกลายเป็นการตัดออกทั้งสองข้างนะจริงๆมันเท่ากันเลยนะบวกด้วยลบกับ b ลบแต่อันนี้เรากลับเรียกว่าคุณสมบัติการตัดออกด้วยจำนวนที่เท่ากันทั้งนะแต่ถ้าเขียนว่าบวกด้วยลบอันนี้กลายเป็นบวกด้วยจำนวนที่เท่ากันแต่ค่ามันเท่ากันนะต้องระวังตรงนี้นิดนึงเนี่ยถ้ามัน
เป็นลบอย่างข้อไหนนะเมื่อกี้เนี่ยแล้วก็ตัดออกแล้วข้อเนี้ยเนี่ยก็ข้อนี้ฮะที่ y มันเหลือ2คือมันใช้ลบเลยคือเดิมมันเป็น y บวก3มันใช้ลบ3อย่างเงี้ยมันจะเรียกว่าการตัดออกแต่ถ้าเขาพูดว่า y บวก3แต่บวกด้วยลบ3อันนี้ก็เรียกว่าบวกด้วยจำนวนที่เท่ากันแต่ผลมันเท่ากันเพราะว่าบวกเจอลบมันก็กลายเป็นลบนั่นเองเนาะแต่เราต้องเรียกชื่อให้ถูกของเขาอ่ะนะข้อสุดท้าย4ในข้อที่1 4มากกว่าลบ2แล้ว4คูณด้วยลบ1ใช่ไหมฮะแล้วก็ลบ2ก็คูณด้วยลบ1อันนี้ก็คูณด้วยจำนวนที่เท่ากันทั้งสองข้างแต่การคูณด้วยจำนวนที่เท่ากันสองข้างแต่ครั้งนี้มันคูณด้วยลบ1ถูกไหมฮะลบ1เป็นจำนวนลบเครื่องหมายต้องเปลี่ยนใช่ไหมจากมากกว่าเปลี่ยนเป็นน้อยกว่าเห็นไหมเนี่ยมากกว่าก็เปลี่ยนเป็นเครื่องหมายน้อยกว่าแต่ก็เรียกว่าคุณสมบัติด้วยคูณด้วยจำนวนที่เท่ากันทั้งสองข้างนั่นเองแต่ต้องไม่เท่ากับ0จำได้ไหมฮะเพราะว่าถ้าคูณด้วย0ปุ๊บสมการจะเสียนะคือคูณด้วยจำนวนที่เท่ากันนะคำว่าทั้งสองข้างละไว้ในฐานที่เข้าใจแต่การคูณทั้งสองข้างสำคัญคือต้องไม่เท่ากับ0เพราะคูณเท่ากับ0ปุ๊บสมการจะเปลี่ยนเป็นสมการทันทีอันนี้เราก็จบไปอันนี้ก็มาข้อนี้เราก็เรียนแล้วเมื่อกี้นี้อธิบายเสียเวลาไปเยอะก็คือ2ถึง7แต่ไม่รวม2กับไม่รวม7เพราะว่ามันเป็นวงเล็บอย่างนี้ใช่ไหมข้างซ้ายนี่คือบอกว่าไม่รวม2ข้างขวาไม่รวม7เพราะมันเป็นโค้งนะแต่ถ้าเป็นเหลี่ยมๆอย่างนี้แปลว่ารวม2อันนี้รวม7นะก็เขียนเส้นอย่างนี้ฮะ2ถึง7นะแต่เขาหนังสือนี้ก็ผิดนิดนึงนะคือว่าแต่ไม่รวม2ก็หัวอันนี้ไม่ระบายใช่ไหมฮะ7ก็ไม่ระบายแล้วก็ลากเส้นเชื่อมตรงกลางนี้ใช่ไหมเส้นตรงนะเนี่ยแต่ว่ามันผิดนิดนึงคือไอ้หัวตรงนี้จริงๆมันต้องที่ถูกเลยตรงนี้มันต้องมาอยู่ตรง2พอดีแล้วก็ไอ้ตรงนี้ต้องอยู่ตรงมาอยู่ตรง7พอดีนะแล้วก็ลากเส้นเชื่อมเนี่ยยังต้องเป็นอย่างนี้ถึงจะถูกนะแต่ก็ทุกข้อมันก็จะผิดอย่างนี้หมดคือจะเลื่อนนิดหนึ่งขอให้นักศึกษารู้ว่ามันต้องเลื่อนมาให้ตรงกับเลขขอบเขตเท่านั้นเองนะฮะครับนะอันนี้ก็ทำผิดอ่ะนะข้อต่อไป3กับ6นะขอบเขตล่างคือ3ขอบเขตบนคือ6แต่รวม3ไหมด้าน3เป็นปีกเหลี่ยมรวม3ใช่ไหมฮะด้าน6รวม6ไหมรวมเพราะว่าด้าน6ก็เป็นปีกเหลี่ยมอันนี้เป็นปีกเหลี่ยมคือรวม3 6ก็เป็นปีกเหลี่ยมก็รวม6ก็รวมทั้ง3ถึง6ก็คือตามนี้นั่นเองเห็นไหมกลายเป็นระบายทึบที่3ระบายทึบที่6แล้วก็ลากเส้นเชื่อมตรงกลางนะก็อย่างที่บอกไอ้จุดนี้ต้องเลื่อนไปหน่อยให้ตรงกับเลข3จุดนี้ต้องเลื่อนไปหน่อยให้ตรงกับเลข6เท่านั้นเองนะข้อต่อไปลบ1กับ5นะฮะลองเสิร์ชดูลบ1กับ5แต่ข้างลบ1เป็นปีกเหลี่ยมเห็นไหมฮะข้างลบ1มันเป็นปีกเหลี่ยมเพราะฉะนั้นรวมลบ1เนี่ยรวมด้วยแต่ข้าง5เป็นปีกโค้งวงเล็บโค้งนะผมเรียกปีกโค้งวงเล็บโค้งคือไม่รวม5นะก็คือรวมลบ1ไม่รวม5ซึ่งเราก็ดูตามรูปนี้เห็นไหมฮะลบ1รวมก็คือเป็นระบายทึบ
ลองดู5เห็นไหมไม่รวม5ก็คือเป็นระบายไม่ระบายทึบเท่านั้นเองแต่ก็อย่างที่บอกนะฮะมันหนังสือมันผิดนิดหน่อยคือมันต้องเลื่อนมาหน่อยนึงไอ้จุดนี้ต้องเลื่อนมาให้ตรงกับลบหนึ่งแล้วก็ไอ้จุดนี้ต้องเลื่อนมาให้ตรงกับ5นะฮะขยับขวานิดนึงเส้นเนี่ยมันต้องขยับไปทางนี้นิดนึงถึงจะถูกต้องเออไม่เป็นไรนะแล้วก็ต้องเข้าใจนะหนังสือมันพิมพ์ผิดก็อันนี้เข้าต่อไปลบหนึ่งกับ4ใช่ไหมฮะแต่สังเกตว่าลบหนึ่งเป็นวงเล็บโค้งใช่ไหมฮะคือไม่รวมหนึ่งแต่4เป็นวงเล็บเหลี่ยมแสดงว่ารวม4แต่ไม่รวมลบหนึ่งนั่นเองเห็นไหมไม่รวมลบหนึ่งใช่ไหมฮะเพราะว่าไม่ระบายทึบแต่รวม4แต่ต้องขยับมานิดหนึ่งข้างซ้ายต้องให้มาตรงกับ1แล้วก็ข้างขวาต้องให้มาตรงกับ4ตรงกับ4นี่นะฮะให้ตรงกับตัว4นี่ก็คือต้องขยับเส้นมาทางขวานิดหนึ่งอันนี้ขอบเขตล่างคือ2ขอบเขตบนคืออินฟินิตี้ถูกไหมฮะแต่ข้าง2เป็นวงเล็บโค้งคือไม่รวม2แต่อินฟินิตี้หรือลบอินฟินิตี้เราถือว่าเป็นแบบไม่รวมหมดเป็นช่วงเปิดหมดนะฮะเป็นวงเล็บโค้งเสมอถ้าเป็นอินฟินิตี้หรือลบอินฟินิตี้ก็ตามเพราะฉะนั้นก็นี่นักศึกษาดูเห็นไหมฮะมันก็จะเป็นข้างซ้ายก็เป็น2ใช่ไหมฮะแล้วก็อินฟินิตี้ก็เป็นหัวลูกศรไปทางขวาไม่สิ้นสุดแล้วเราก็ลากเส้นเชื่อมตรงกลางนะลากเส้นให้มันหนาๆหน่อยนะฮะก็ต่อไปลบอินฟินิตี้ถึง4ขอบเขตล่างเป็นลบอินฟินิตี้ใช่ไหมฮะอินฟินิตี้ลบอินฟินิตี้ต้องเป็นวงเล็บโค้งคือไม่รวม4ก็ไม่รวมข้อนี้ผิดข้อนี้เขาพิวาดผิดเลยนะฮะคือเขาวาดไปวาด4ไปถึงไปวาดของเขาวาด4ไปถึงอินฟินิตี้ซึ่งถ้าตามเส้นนี้มันจะต้องเป็นอย่างนี้ฮะไม่รวม4ขอบเขตล่างเป็น4แล้วก็ไปอินฟินิตี้เส้นที่เขาวาดเนี่ยมันคือข้อนี้นะฮะแต่โจทย์มันไม่ใช่โจทย์มันเป็นอันนี้นะฮะลบ4ลบอินฟินิตี้ถึง4เพราะฉะนั้นที่ถูกวาดยังไงฮะนักศึกษาอันนี้เขาผิดนะอันนี้ที่ถูกเรียกว่าอย่างนี้ถูกไหมต้องอยู่ลบ4แต่ลบ4เนี่ยไม่รวมแล้วก็ไปทางซ้ายไม่มีสิ้นสุดก็คือใส่หัวลูกศรเป็นอันนี้ก็คือลบอินฟินิตี้นั่นเองใช่ไหมฮะอันนี้ก็เท่ากับลบอินฟินิตี้ส่วนตรงนี้ก็คือ4ก็เราก็ใส่ลูกน้ำแล้วก็4ไม่ระบายทึบก็เป็นโค้งอินฟินิตี้ก็เป็นลบเสมอเนี่ยก็ถึงจะถูกต้องตามโจทย์นะลบอินฟินิตี้ถึง4ต้องเป็นเส้นนี้ที่เขาทำเฉลยมาผิดนะฮะข้อต่อไป0ถึง8อันนี้ง่ายใช่ไหม0ถึง8รวม0ไหมไม่รวมเพราะว่าเป็นวงเล็บโค้ง8รวมไหมไม่รวมเพราะว่าเป็นวงเล็บโค้งเหมือนกัน
ใช่ไหมไม่รู้ไม่ระบายทึบที่0.8นั่นเองแล้วก็ลากเส้นระหว่าง0-8คราวนี้ก็ตามนี้เลยใช่ไหมฮะ0-8แล้วก็ลากเส้นตรงกลางเชื่อมโดยที่0ไม่รวมเป็นไม่ระบายทึบ8ก็ไม่รวมไม่ระบายทึบแต่เส้นนี้ผิดนะต้องขยับนิดนึงให้หัวนี้ให้หัวนี้ให้มันมาตรงกับ0ให้หัวนี้มาตรงกับ8นะที่อธิบายไปแล้วมันก็ผิดเหมือนกันทุกข้อแหละข้อต่อไปลบหนึ่งลบ5-4เห็นไหมฮะลบ 5-4แต่-5 ไปถึง 4แต่4แต่-5รวมไหมรวมเพราะเป็นวงเล็บเหลี่ยม4เป็นวงเล็บโค้งไม่รวม4แต่รวมลบ 5ใช่ไหมนี่ก็ง่ายเนี่ยนักศึกษาบทนี้ต้องถ้าเห็นข้อสอบถ้าเข้าใจนะถึงข้อสอบก็ทำก่อนเลยเพราะว่าอันเนี้ยมันรู้นะถ้าคนเข้าใจมันก็ง่ายเนาะคนไม่เข้าใจมันก็ยากลบ 5 รวมใช่ไหมเพราะว่ามันจุดทึบ4ไม่รวมก็เป็นจุดไม่ทึบแล้วเราก็ลากเส้นเชื่อมตรงกลางนะแต่ก็อย่างที่บอกนะฮะเส้นนี้มันผิดหน่อยหนึ่งมันต้องขยับให้มันให้ไอ้จุดนี้มันมาตรงกับนี้กับตรงกับนี้ฮะเส้นนี้มันต้องเลื่อนมาหน่อยหนึ่งอ้าวละก็หมดนะฮะแบบฝึกหัดที่บทที่3นะฮะเราก็จบวันนี้เราก็คงจบแค่นี้นะขอให้นักศึกษาได้ความรู้นี้ไปใช้ในห้องสอบในสอบผ่านนะครับก็สวัสดีครับ